จายชิวซาเนโตะบอลอยู่ที่กลับไปที่ซาเนโตะอีกครั้งครับธีรธรบุญมาทันยังขึ้นไม่ได้ครับได้ครองบอลธีรธรโดนบีบเร็วเตียโกโตะทางซ้ายมีธีรธรบุญมาทันจ่ายมาให้กับคิดดะคลิกหนีโอคิฮาระจ่ายเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษธีรธรครับวันนี้ยังไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่ในแดนธีรธรบุญมาทันให้มาที่โอคิฮาระให้ไปที่ดักลาสเปิดเข้าไปมีโอกาสมงลูกนี้มงย้อนเข้ามาครับบอลไปตกบนหลังคาแต่เกือบไปประตูอีกครั้งนึงครับของซานเฟเซ่ฮิโรชิมาคราวนี้ธีรธรบุญมาทันหายไปที่มาเอดะมาเอดะไปทำฟาวครับตัดเข้ามาข้างในโดนกระแทกจากข้างหลังผู้ตัดสินเฉยครับโดจังหวะนี้ชิชาจิมะเองจะแหวกมาเอดะแล้วก็อุ้มธีรธรผู้สิงก็ปล่อยต่อไปกระชากขึ้นไปดึงจังหวะเล็กน้อยแต่เราไม่ผ่านครับกลับมาครับโอคิฮาระธีรธรพลิกบอลหนีครับมาเอดะแล้วก็ไปทำฟาวมาเอดะจะพลิกแล้วก็ใช้สปีดแต่เหลี่ยมของชาจิมะดีกว่านะครับนี่ก็มายืนวิงแบ็คฝั่งขวานี่ก็ต้องการจัดการคนนี้ไว้เลยนะครับสำหรับชาจิมะบอลอยู่ที่ซาเนโตะธีรธรบุญมาทันยังมาอยู่ที่ซาเนโตะยังขึ้นไม่ได้ครับโดนบีบอยู่จ่ายให้กับแม่ขึ้นมาสูงเลยครับธีรธรบุญมาทันสวยครับเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงจอจอโอ้โหพลาดไปได้ไงฮะมงจอจอผู้เล่นประตูไม่ทันแล้วนะครับแต่มงข้ามคานไปซะอย่างบอลอยู่ที่นักเตะไทยแล้วครับธีรธรให้ไปที่มาเอดะดะธีรธรให้ไปที่มาเอดะตัดกีดาครับเก็บตกได้ให้ไปที่ธีรธรกีดาบอลอยู่ที่ธีรธรจ่ายบอลมาปุ๊บนี่เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกอ้าวจ่ายไม่ค่อยดีครับต้องย้อนกลับมาไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินยกธงเสียของมาเลยครับอีกหนึ่งปัญหาของอันเก้ในขวามีครับอาจิมะเปิดมาฉลับไม่ตัวใหญ่ก็คล้องกันอยู่ตรงกลางครับไม่ได้คุกคามทีมเยือนอะไรครับทำชิงซานโตสได้ยิงแล้วครับโอ้โหดื้อเลยครับโยโกมาเอฟเฟรินอสนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0จากการทำประตูของมาคอสจูเนียร์คือก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเอาครับตอนนี้เจ้าบ้านครับนำไปก่อน1ประตูมองข้างบนครับแล้วก็วางยาวออกมาทางริมเส้นการครองบอลเนี่ยถือว่าแน่นอนกว่านะครับเจ้าบ้านธีรธรบุญมาทันอุ้มสกรีนให้ครับจังหวะที่บอลเลยมาที่ฟาอีกเข้ามาได้อ้าวอุ้ม ไรเนอร์พยายามจะบอกว่าเขาเองก็จะวิ่งไปหาบอลแล้วธีรธรเก็บตกได้ที่ธีรธรบุญมาทันมาคอสยาคินดะให้มาที่ธีรธรมาคอสจูเนียร์ครับมาเอดะคือกลับมาธีรธรแหมจับบอลลั่นไปนิดเดียวให้บอลอยู่ครับยูโกมาธีรธรบุญมาทันให้ไปที่มาคอสจูเนียร์ธีรธรจ่ายมาที่ว่างสวยด้วยครับเอาละครับขึ้นมามีโอกาสยิงซานโตสจูเนียร์ซานโตสจังหวะที่มาคอสให้ธีรธรแล้วเบิ้ลไปให้โอกิฮาระเนี่ยเบียดเอาชนะไลเนอร์มาได้แล้วก็นะครับจบไม่ลงครับของคิดะในจังหวะสุดท้ายอยากจะเปิดให้กับดักลาสนะครับพยายามจะดับเบิลทาสเข้าไปพุทธศิลป์เปล่าแล้วครับเป็นจังหวะชาจิมะจะเปิดเข้าไปลุ้นตักเข้าไปลูกนี้ได้หมดเต็มๆครับ1ประตูต้นกระปาอิวกิวพยายามจะขึ้นมาชกทิ้งแต่ก็ความหนาของเปเรล่าไรเนอร์กลับมาที่ธีรธรโตธีรธรครับเติมขึ้นมาสูง
จ่ายไปที่ว่างครับให้กับไมด้าจูกิซาเนโตะถึงหลังมีบทบาทมากขึ้นนะครับธีรธรบุญมาทันจ่ายเข้าไปตรงกลางตีเสมอได้จากลูกฟรีคิกนะครับเปิดได้คมนะครับธีรเปิดไปไม่มีใครได้มงครับกระดกกลับเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลอยู่ที่ธีรธรบุญมาทันถึงหลังนี้เริ่มมา15นาทีได้บอลเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับลำพลิกหนีมาครับธีรธรบุญมาทันเปิดไปเสา2ได้มงโอ้โห2ประตูต่อ1ครับเป็นเจ้าอุ้มนะครับธีรธรบุญมาทันเป็นคนเปิดไปเปิดโค้งได้สวยมากครับไปที่2-2แล้วเป็นจูเนียร์ซานโตสครับโขกเต็มๆธีรธรบุญมาทันครับแก้ตัวได้จากจังหวะที่ตัวเองทำเสียฟรีคิกและเสียประตูมาร์กอสซูเนียธีรธรครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี้ธีรธรจ่ายไปได้สวยอีกแล้วครับธีรธรเปิดเข้ามาดักลาสเปิดไปไม่ดีครับดักลาสเปิดเรียดโดนดักเอาไว้ได้ก่อนดูมาเสียบอลให้เอฟเฟอร์ตันกลับไปครอบครองอีกแล้วครับมาคอสคืนมาที่ธีรธรทีมะจ่ายมาจับบอลไม่ได้ครับดูครับจังหวะเปิดมาอุ้มอีกแล้วครับโอ้โหแล้วต้องชมความแข็งแกร่งของจูเนียร์ซานโตสอารากิเองนะครับที่ไม่ตัดสินใจไม่ดีนะครับจะเล่นก็ไม่เล่นนะครับแล้วสุดท้ายอิตาโร่มาซูดานะครับแล้วก็วาตานาเบะด้วยธีรธรครับวางแม่นด้วยจับบอลจังหวะแรกมามาร์กอสจูเนียร์ครับมาถึงธีรธรเหลือไม่ถึง20นาทีครับเกมนี้โยโกมาเอฟฟารินอสเอฟฟารินอสธีรธรบุญมาทันหวังยาวจู่โจมเข้าไปครับทาคาโนะเล่นกับธีรธรทาคาโนะธีรธรบุญมาทันถามชิงเสียบอลให้กับธีรธรครับจังหวะนี้เปิดเข้าไปธีรธรบุญมาทันยังพิงอยู่ครับไปลงมาเล่นแทนยินดาบอลออกมาที่ธีรธรเอริกแล้วก็เป็นโยโกฮาม่าครับจ่ายมาไม่ล้ำหน้าด้วยเอริกครับ3ประตูต่อ1ครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสปาอิกิวนะครับหลับไว้ได้ธีรธรเบิ้ลมาให้กับทาคาโนะผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับ